มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยเสื้อกันหนาว Equinox Bangkok Samurai Wi-Fi ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของขับเที่ยวเลี้ยวกินนะครับสนับสนุนโดย Avis รถเช่าครับรถเช่าที่ดีที่สุดของเมืองไทยตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ที่กรุงเทพฮะมาที่ร้านเกาหลีนะครับร้านนี้นะเจ้าของเป็นคนเกาหลีหล่อ มากเป็นไงฮะไปเที่ยวที่ปูซานสนุกสนานแล้วร้านนี้ครับมีต้นกำเนิดครับอยู่ใกล้ๆกับปูซานเลยครับเขามาจากเมืองโพฮางฮะเมืองโพฮางนี่อยู่ข้างๆของปูซานนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติของอาหารที่นี่เป็นอาหารประเภทแบบโฮมเมดครับสูตรทั้งหมดเนี่ยได้มาจากคุณแม่เลยนะเจ้าของร้านเนี่ยเขาชื่อคุณลีจินจงครับเขาเป็นวิศวกรครับแต่ด้วยการขี่กับที่บ้านครับที่บ้านทำร้านอาหารด้วยแล้วก็ดูคุณแม่ทำอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมปรากฏว่าไปมาตกหลุมรักสาวไทยซะงั้นนั่นไงล่ะตอนนี้ก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็เลยมาเปิดร้านอาหารเกาหลีที่ประเทศไทยแล้วที่นี่ก็อยู่ที่ทองหล่อ55ครับในโครงการ55นั่นเองครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างครับเริ่มต้นที่เมนูทานเล่นครับนี่เป็นเมนูไก่ครับโปรตีนล้วนๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือทักขันจังครับตัวนี้ใช้ตัวอกไก่ทำนะครับก็จะมีรสชาติออกเผ็ดหวานนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นก็เด็กๆน้องๆหนูๆถ้าใครทานเผ็ดได้ก็เมนูนี้เลยส่วนอีกอันนี้ก็เป็นขันจังชิคเก้นภาษาเกาหลีต้องหัดนิดนึงนะคุณผู้ชมบางทีมันจำไม่ได้จริงๆนี่คือขันจังชิคเก้นก็เป็นอะไรที่เป็นไก่ทอดนะโรยชีสนิดนึงเรียกได้ว่าทานเล่นกับเครื่องดื่มเย็นๆนะเมนูนี้พลาดไม่ได้ครับยังไงทุกคนมาแนะนำให้ต้องสั่งด้วยนะครับมันนิ่มในนะข้างนอกเนี่ยกรอบเขาแบบชุบแป้งมานิดนึงแล้วตัวซอสมันเผ็ดนิดนึงอร่อยอร่อยมากรสชาติออกเค็มหวานนะครับแล้วก็มันฉ่ำอ่ะพอกัดเข้าไปแล้วมันอยู่ข้างในคออ่ะยังไม่อยากกลืนเนี่ยเคี้ยวอยู่เรื่อยๆนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลืนลงไปอันนี้อร่อยนะบอกเลยเมนูนี้สองอันนี้เป็นเมนูกินเล่นที่แนะนำครับเมนูนี้ฮะหน้าตาเนี่ยมาเดือดผุดเลยครับหน้าตาจะคล้ายๆแกงส้มของเรานะครับแต่ไม่ใช่แกงส้มครับนี่คือซุปกิมจิหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับจะมีผักผสมเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองแล้วก็ผักต่างๆเป็นพวกกะหล่ำมีเยอะเลยเนี่ยบอกไม่ถูกมีอะไรมั่งแครอทก็มีเต้าหู้ก็มีครับอมเผ็ดเล็กๆได้รสชาติถ้าเปรียบเทียบรสชาติของอาหารเกาหลีกับอาหารญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมจะไม่เหมือนกันเลยโดยที่มีรสชาติคล้ายกันก็จริงแต่รสชาติอาหารของเกาหลีเนี่ยเขาจะมีรสชาติจัดจ้านกว่ามีเรื่องของเผ็ดร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องถูกปากคนไทยมากกว่าเยอะเลยฮะตัวนี้เมนูซุปกิมจินี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่อากาศเย็นๆแบบนี้นะครับหรือใครที่ไปประเทศเกาหลีก็ไม่ควรพลาดที่จะหามาทานนะครับตอนนี้ผมพาผู้ชมมาถึงที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็สามารถหาทานได้ไม่ยากเลยครับยังไม่ถึงเมนูไฮไลท์เพราะว่ายังมีเมนูที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายครับและเมนูนี้ครับหน้าตาคล้ายอาหารญี่ปุ่นแต่นี่เป็นอาหารเกาหลีครับนี่คือคิมบับเนื้อครับก็เป็นข้าวห่อสาหร่ายนะครับโดยใช้เนื้อเป็นองค์ประกอบหลักคุณผู้ชมดูนะนี่คนที่ไม่ทานเนื้อครับก็สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบได้ครับเปลี่ยนเป็นไก่เป็นทูน่าเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วก็มีซอสน้ำจิ้มของเขาครับที่นี่ก็เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ถามว่าชื่ออะไรไม่มีชื่อครับแต่ว่ามีสูตรเฉพาะปรุงรสรสชาติโอเคออกหวานเค็มเดี๋ยวลองดูสิครับว่าชิ้นนี้เข้าปากแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
ญี่ปุ่นแล้วได้ความเค็มหวานตัดเลี่ยนนะครับไม่มีคำว่าคาวของเนื้อหรือความกลิ่นแรงๆของแตงกวามันเลยทำให้เกิดความผสมผสานเมนูถัดไปฮะยังคงอยู่กับเมนูของ Meat Lover ครับนั่นคือเมนูเนื้อกระทะร้อนครับคุณผู้ชมเนื้อตัวนี้ครับผ่านการหมักมาแล้วครับแล้วก็ผัดเสิร์ฟบนกระทะร้อนครับมาพร้อมกับเห็ดเข็มทองอันนี้นะฮะจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มตัวนี้ครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับว่ารสชาติของน้ำจิ้มเป็นอย่างไรนั่นก็คือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนั่นเองจะมีงาขาวโรยอยู่ด้วยวิธีทานก็ไม่ยากครับเมนูนี้เขาปรุงมาเสร็จแล้วน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะพอทานกับเต้าเจี้ยวรสชาติมันพอดีเลยมันอยู่ที่ตรงกลางเค็มหวานเค็มหวานนะโดยข้างหน้านี่ครับขาวๆนี่คือเขาจะโรยถั่วมาด้วยนะครับก็จะได้ความหวานของถั่วนำตามเช่นกันครับเมนูที่สามารถเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้แล้วอร่อยมากสำหรับหลายๆคนที่ชอบทานหมู3ชั้นครับนี่คือโบซัมหมู3ชั้นที่มีคอลลาเจนสูงนะครับแล้วก็ถ้าทานมากก็อาจจะอ้วนได้ยังไงก็ทานให้เหมาะสมพอดีกับที่ร่างกายต้องการก็แล้วกันครับเวลาทานนะครับก็ทานจิ้มกับซอสเต้าเจี้ยวเช่นกันครับมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมสุดๆเลยคุณผู้ชมนี่นะเขาเสิร์ฟมันกับกิมจิแก้เลี่ยนกิมจินี้เป็นกิมจิที่ทำพิเศษนะครับหมักที่เมืองไทยผสมผลไม้มีแอปเปิ้ลนะครับมีแครอทแล้วก็เป็นผักที่มีรสชาติแตกต่างจากกิมจิปกติที่เสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงบนโต๊ะนะครับคนละรสชาติต่อไปนี้ฮะอีก2เมนูไฮไลท์ของร้านนี้ครับเกียนี่ครับทองหล่อ55คุณผู้ชมบอกเลยครับเป็นเมนูที่สนุกมากแล้วอร่อยด้วยครับถ้าใครเคยไปประเทศเกาหลีนะแล้วก็เคยทานทักคาบีใช่ไหมแต่มาเมืองไทยเนี่ยคุณจะได้เมนูพิเศษครับนี่คือทักคาบีสเปเชียลไก่นะฮะแต่พิเศษกว่านั้นเพราะว่าเมนูนี้เขาจะมีชีสแบบนี้ด้วยวิธีทานทักคาบีสเปเชียลไก่อันนี้นะครับจะต้องมีส่วนผสมหลักนี่คือผักถือว่าเป็นวัตถุดิบที่จะต้องทานแล้วอร่อยนะครับเมนูนี้ดีมากอดใจไม่อยู่แล้วมาโชว์วิธีทานนะครับก็ขอวิธีทานง่ายๆครับเรานี่เลยแป้งแล้วก็มาฉีกมาชีสตรงนี้เลยนี่โอ้โหตืดตืดตืดโอ้โหยืดมากยืดเยื้อยืดยาวใหญ่ตัดเยื่อตัดใยไม่ขาดครับเยอะมากยืดนี่ก็เป็นเสน่ห์ของความสนุกของการกินชีสนั่นเองครับคุณผู้ชมเมนูสนุกอีกอันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเมนูที่เรียกว่าชื่อนันยาสุดๆเลยครับนี่คือขออ่านโพยแป๊บนะไม่ใช่คนเกาหลีอ่านว่าชีชินดันดงต๊อกโปกินี่ต้องอ่านโพยจริงๆคุณผู้ชมชื่อเขายาวนะยังไงก็ต๊อกโปกิเนี่ยถ้าไปเกาหลีหากินง่ายนะครับแต่พอมาถึงเมืองไทยใครๆก็มีใช่ไหมแต่ร้านนี้ไม่เหมือนใครครับเขาใส่ชีสนะดูนะนี่นี่ยืด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 โอ้เขาจะมีเส้นบะหมี่เหลืองที่เป็นบะหมี่ของเกาหลีเลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะใส่พวกเต้าหู้นะครับมีไข่ด้วยคล้ายๆไข่พะโล้เลยอ่ะแล้วมีผักอื่นๆมีแครอทนะครับเยอะไปหมดเลยครับคนที่ดูรายการอยู่นะครับคุณผู้ชมที่เห็นผมสวาปามอาหารเกาหลีที่อยู่ที่ปูซานใช่ไหมครับคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะได้ทานอาหารเกาหลี
ที่อยู่ในเมืองใกล้ๆปูซานแล้วรสชาติเป็นแบบโฮมเมดด้วยไม่ยากครับติดตามชมรายการโลกใบใหม่โดยเฉพาะในช่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราไม่ว่าจะเป็น LINE @หรือ Facebook ถ้าใครยังไม่ได้เข้านะตอนนี้เข้าเลยครับไปดูครับว่ามีกิจกรรมแจกอาหารแจกวอลเชอร์นะครับมาทานมาชิมอาหารอร่อยของร้านนี้ครับเดี๋ยวดูครับว่ารสชาตินี้เป็นอย่างไรครับมีความหวานนำครับคุณผู้ชมหวานน้ำซุปหวานชีสแล้วก็หวานเส้นหมี่เส้นบะหมี่เนี่ยนะครับเป็นบะหมี่ของเกาหลีเลยอ่ะน่าสนใจเมนูนี้ลองมาทานดูนะไม่ได้คุณผู้ชมเมนูสุดท้ายจาจังเหมียนที่ไหนๆก็มีถ้าใครอยากทานที่นี่ก็มีให้ทานนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอวิสรถเช่าครับที่สนับสนุนการเดินทางแล้วก็ค้นหาร้านอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ให้คุณผู้ชมนะครับใครที่มาจากต่างจังหวัดครับมากรุงเทพไม่รู้จะเดินทางอย่างไรขี้เกียจเรียกแท็กซี่ก็สามารถเช่ารถเอวิสมาทานอาหารร้านนี้ได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับเจ้าของร้านนี้ครับดูสิหน้าตาจะหล่อเหลาเป็นหนุ่มเกาหลีขนาดไหนครับสวัสดีครับผมชื่อลีจงจินครับWelcome to the TV show Rock by My and Kiani Korean Restaurant. Thank you so much. ผมมาจากเกาหลีครับ and สวัสดีครับออกมาจากเกาหลีมาพบโลกใบมาถึงที่นี่นะก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยครับร้านนี้เป็นร้านอยู่แถวชนบทอยู่ต่างจังหวัดที่ปูซานเนี่ยลองดูฮะว่าไก่ตุ๋นสมของปูซานเนี่ยรสชาติเหมือนที่กรุงโซลหรือเปล่าครับร้านนี้เป็นร้านชาวบ้านนะครับเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าตามมามาถึงเกาหลีใต้ทั้งทีฮะอาหารที่พลาดไม่ได้เลยแล้วเป็นอาหารถือได้ว่าเป็นของประจำชาติเลยนั่นก็คือไก่ตุ๋นสมครับก็มาทั้งทีนะก็ต้องลองฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเกาหลีเลยครับดูเห็นไหมไม่ไก่เนี่ยเขาจะยัดข้าวถ้าบ้านเราเนี่ยจะทำเป็นปลาส้มจะเอาข้าวยัดท้องปลาใช่ไหมแต่ที่นี่ไก่ตุ๋นโสมก็จะหมักเครื่องเทศหมักโสมแล้วก็เอาข้าวยัดข้างในสามารถทานได้ด้วยนะลองดูกินคล้ายๆข้าวข้าวต้มอ่ะเฮ้ยน้ำซุปที่นี่อร่อยนะแล้วก็เพื่อให้เพิ่มรสชาตินะครับเขาจะมีเกลือกับพริกไทยสามารถโรยเพิ่มขึ้นได้ที่นี่เคยกินอยู่หลายที่นะอันนี้เป็นร้านบ้านๆนะครับตรงนี้ไม่ได้อยู่ในภัตตาคารหรืออะไรเลยอุ้ยรสชาติโดดขึ้นมาเลยอร่อยดีไม่ขมไม่ฉุนมากอันนี้โอเคโอเคมากันทั้งทีเดินทางกันทั้งวันนะยังไงก็ตามเติมเลี้ยวเติมแรงแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อครับก็แนะนำกับเมนูง่ายๆไก่ตุ๋นสมมาแล้วก็ทานครับเมืองนี้หนาววันนี้4องศานะเซลเซียสถือได้ว่าเขาบอกว่ากำลังอุ่นก็ดีนะใส่แจ็คเก็ตตัวเดียวแต่พอติดลบต่ำกว่าศูนย์เนี่ยมันหนาวเหน็บจริงๆเลยครับยิ่งอยู่ในป่าในเขาช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมออกไปท้าลมหนาวที่สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของเกาหลีนะครับเดี๋ยวพบกันหลังโฆษณา